สนับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เกิดปรากฏการณ์การโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยราชการถึง7 แห่งเลยนะครับผลที่ตามมาก็คือบางเว็บไซต์ก็ล่มแล้วก็บางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับถึงแม้การโจมตีเว็บไซต์ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่การโจมตีเว็บไซต์เกิดขึ้นอย่างเปิดเผยมีการเตือนล่วงหน้าแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมๆกันนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกเชื่อมโยงไปยังความไม่พอใจต่อแนวความคิดที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Single Gateway หรือว่าการที่จะให้มีท่อที่จะนำข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตเข้าออกประเทศไทยนั้นผ่านทางช่องทางเดียวนี่ก็เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มีความหมายอย่างไรนะครับและส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคืนนี้ผมจะคุยกับคุณปริญญาหอมอเนกนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัยระบบสารนิเทศนะครับขอบคุณครับอาจารย์ที่มาร่วมงานคืนนี้นะครับอาจารย์ตอนที่ทราบเรื่องการโจมตีเว็บไซต์7 แห่งของทางราชการเนี่ยอาจารย์แวบแรกที่คิดเลยคืออะไรคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือต้องเอาว่าเรื่องการโจมตีเว็บไซต์ราชการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมาเป็น10 ปีแล้วนะครับมีตั้งแต่เปลี่ยนหน้าเว็บเคยได้ยินข่าวใช่ไหมหน้าเว็บเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ไม่ได้เข้าไปแฮกเลยนะครับเข้าไปแฮกเลยแล้วก็ทำให้เว็บเข้าไม่ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่กระทรวงนี้กระทรวงเดียวมีกันโดยทั่วไปแต่ว่านี่เป็นการโจมตีแบบเปิดเผยแล้วก็เป็นการประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียเลยว่าทุกคนมาร่วมกันทำเนี่ยแต่วันนี้ถ้าตั้งปรากฏการณ์ใหม่ตรงแน่นอนที่ประกาศตรงนี้ได้เนี่ยเพราะแต่ก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยประกาศไปก็รู้ตัวถูกไหมฮะรู้เบอร์โทรศัพท์รู้เว็บไซต์รู้อะไรแต่ตอนนี้ประกาศบนโซเชียลเนี่ยมันตามตัวไม่ได้แค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็จะคิดกันไปประกาศบนโซเชียลแบบนี้เชื่อว่ารัฐคงจะตามไม่ได้ก็เลยทำแบบนี้เขามั่นใจว่ายังไงก็ตามไม่ได้ถึงได้เปิดตัวกันขนาดนี้เลยอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วถ้ามั่นใจว่าตามได้คงไม่มีใครกล้าประกาศการที่เขาพุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยราชการ7 แห่งเนี่ยแล้วเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะครับก็ใช้วิธีการที่เรียกว่า ddos ใช่ไหมครับก็คือ distributed denial of service ก็คือการใช้วิธีการปิดกั้นไม่ให้คนเข้าไปในระบบเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นระบบซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับก็คือการที่ระดมคนคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ที่เป็นเป้าเนี่ยมันก็สามารถทำให้ล่มหรือทำให้ระบบนี้ไม่ทำงานได้อาจารย์คิดว่าเขาต้องการสื่ออะไรคนกลุ่มนี้คือไอการโจมตีแบบ dot attack หรือ ddos attack เนี่ยมันก็มีมาเป็น10 ปีละมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีแล้วก็การโจมตีแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากคนหลายๆคนมาทำนะส่วนใหญ่มันเกิดจากคนแค่คน2 คนนี่ซึ่งมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แต่ก่อนก็มีโปรแกรมมาก็เอามารันแล้วก็ปล่อยออกไปเดี๋ยวนี้มีให้เช่าเป็น ddos as a service เลยเป็นคลาวด์เลยแล้วรูดบัตรเครดิตบอกจะยิงใครมันก็ยิงให้เป็นมือปืนรับจ้างเลยแบบนั้นเลยเพราะนั้นตรงนี้มันทำไม่ยากนะเด็กนักเรียนมัธยมก็สามารถจะทำได้รันสคริปต์เปรียบเสมือนคนเข้าเป็น100,000 คนโดยรันแค่คนเดียวเนี่ยก็ทำได้สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการให้คนอื่นจะมาเข้าเว็บนี้เข้าไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะไปประกาศช่องทางหนึ่งบอกว่าเฮ้ยดูเว็บนี้สิมันล่มแล้วนะเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้เราไม่เห็นด้วยกับไอเดียแบบนี้แต่พวกเราคือ anonymous พวกเราคือกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ออกนามนิรนามอะไรงั้นก็ทำให้เกิดกระแสขึ้นมาสื่อเห็นก็อย่างเงี้ยได้ผลไหมล่ะก็ถือว่าภารกิจของเขาถึงดีหรือไม่ดีไม่รู้ละก็ถือว่าประสบความสำเร็จละได้แสดงความคิดเชิงสัญลักษณ์ว่านี่นะเขาไม่เห็นด้วยกับอันเนี้ยเขาทำครับซึ่งหมายความว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ได้เมื่อคืนเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกกับเว็บไซต์ไหนก็ได้ที่เป็นเป้าของคนกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นๆที่ต้องการจะใช้วิธีการแบบเดียวกันใช่ไหมใช่ครับถ้ามันเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ที่ให้บริการคนเป็นจำนวนมากหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มี transaction การเงินเข้าออกเยอะก็ความเสียหายก็จะมากมายมหาศาลเลยไม่มีทางป้องกันเลยมีเขาป้องกันทั่วโลกมีหมดแต่7 เว็บไซต์ที่ตกเป็นเป้านี่ดูเหมือนเมื่อวานนี้ตั้งตัวไม่ติดเลย ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้คิดเพราะว่าเราเป็นราชการใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่เราไปขอราชการเนี่ยเราไม่เคยไปทำอะไรอย่างเงี้ยราชการก็ไปดูเฉยๆไปกทม.ไปทำบัตรประชาชนอะไรเขาก็ไม่ได้มี security อะไรมากมายถูกไหมฮะเขาคงไม่เคยคิดว่าจะมีคนแห่เข้ามาถล่มอะไรคงไม่ได้คิดเรื่องมาตรการป้องกันตรงนี้ผมว่ายังไม่อยู่ในจุดที่เขามองว่าเป็น risk ความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยแต่จากเนี้ยผมว่าเขาน่าจะเริ่มคิดละเพราะถ้าเขาโดนอย่างนี้อีกเนี่ยเขาจะเมนเทนเว็บไซต์เขาไว้ได้ยังไงอาจารย์พอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าทำไมก็ถึงเลือกเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยราชการเพียงแค่7แห่งตามที่เป็นข่าวเนี่ยเขาหรือเป็นเพราะว่าเขาเห็นเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอเป็นเป้าหมายที่เข้าไปแล้วสามารถทำอะไรได้เลยคือมันเป็นมาได้หลายอย่างส่วนใหญ่คนยิงดอสเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนถ้าไปยิงกระทรวงอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่อง Single Gateway ใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องเอาที่มันเกี่ยวแล้วก็เขาอาจจะลองจิ้มๆมาดูละว่ามันน็อกลงได้เขาก็ทำเป้าหมายแรกคือเว็บไซต์ของกระทรวง ICT เลยครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแม่งานที่รับเรื่องของ Single Gateway ไปใช่ไหมครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการป้องกันได้เนี่ยสมมุติถ้าจะมีคำแนะนำว่าจากนี้ไปผมก็เชื่อว่าเว็บไซต์ทั้งหลายเจ้าของเว็บไซต์คงเริ่มกลัวแล้วว่าจะตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีทาง ddos หรือเปล่าเนี่ยคำแนะนำง่ายๆคืออะไรครับคือตอนนี้การป้องกันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเว็บไซต์แต่จะอยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้คำว่า ISP นะฮะคือเป็นเน็ตเวิร์กใหญ่เลยเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีบริการที่เวลาทราฟฟิกที่ไม่ดีอ่ะพวกอันธพาลมาแล้วกันเขาจะโยกไปที่อื่นก็กันกรองไว้ก่อนเข้าหลุมดำไปนะถ้าคนดีมาซื้อของเราอ่ะมาเชิญเข้ามาคนเข้าห้างเราถ้ามาเป็นคนปกติเชิญแต่อันธพาลมาจะเข้าห้างเรากั้นไม่เข้าให้เดินไปทางอื่นตรงนี้เขาจะขายบริการเสริมแล้วก็จะคิดเงินเพิ่มแล้วเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซดังๆอย่าง Amazon อย่างอะไรพวกนี้เขาอยู่ได้ไงวันๆทรานแซคชั่นไม่รู้กี่ล้านทรานแซคชั่นเขามีโซลูชันพวกนี้เขายอมจ่ายเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมองว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วอินฟราสตรัคเจอร์ระดับชาติระดับรัฐบาลเนี่ยยกอย่างระบบเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้รัฐเริ่มให้บริการประชาชนเป็นอีโก้เว้นมากขึ้นเพราะโซลูชันพวกนี้มันควรจะถูกคิดมาแล้วก็จะทำยังไงให้มันทำแล้วมันได้ประโยชน์ได้ผลยิงแล้วก็ยังไม่ล่วงให้บริการต่อได้ไม่ใช่โดนแก๊กเดียวไปเลยมันก็คงจะไม่ไหวเรื่องความเชื่อมั่นด้วยสำคัญที่เกิดเมื่อคืนนี้ก็เป็นเพียงการเข้าไปทำให้เว็บไซต์นั้นทำงานไม่ได้ให้คนอื่นเข้าไปไม่ได้นะครับในช่วงเวลาหนึ่งยังไม่ถึงขั้นเข้าไปแฮกใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไม่มีอะไรพิสูจน์นะว่าที่ผ่านมาไม่โดนอาจจะโดนแล้วก็แต่ไม่เป็นข่าวใช่อาจจะดูดข้อมูลไปหมดแล้วก็ได้อาจจะไม่เป็นข่าวก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าโดนดีดอสแล้วไม่โดนแฮกเราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเข้าไปพิสูจน์ทราบที่เซิร์ฟเวอร์นั้นเน็ตเวิร์กนั้นว่ามีการฝังแบ็กดอร์โทรจันมีมาแวร์อะไรหรือเปล่ามันต้องฟอเรนซิกเข้าไปพิสูจน์หลักฐานเพิ่มแต่การที่โดนสิ่งที่เรียกว่า ddos ได้ก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างว่ามันก็เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแหละใช่ไหมใช่มันต้องเปราะบางใช่ไหมเพราะเป้าหมายที่มันแข็งแกร่งเนี่ยโดนดีดอสไปมันก็มีริสเลียนก็คือมันไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนไปแล้วมันล่วงเนี่ยก็แปลว่าต้องมานั่งทบทวนละว่าเน็ตเวิร์กแบนด์วิดต์เป็นยังไงไฟวอลเป็นยังไงเราเตอร์เป็นยังไงเซิร์ฟเวอร์เป็นยังไงต้องดูหลายองค์ประกอบไม่ได้ดูที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะต้องดูทั้งหมดว่ามันอ่อนแอตรงจุดไหนครับจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะเต็มเลยใช่ไหมครับอีกข้อทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าดูเหมือนว่าทางการโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรี ICT ก็พูดทำนองว่าไม่ต้องการที่จะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังใครละเมิดแบบนี้ก็ต้องลงโทษให้ได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคือขอเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับความส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแล้วก็การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้แล้วแบบเราไม่ชอบเว็บไซต์นี้ไม่ชอบผู้สื่อข่าวคนนี้ไม่ชอบช่องนี้ยิงเลยแต่คนอื่นเขาอยากดูช่องนี้เขาอยากจะเข้ามาชมผู้สื่อข่าวคนนี้เข้ามาดูละครช่องนี้ซึ่งจะทำให้คนหลายๆคนเนี่ยเสียสิทธิ์หรือว่าลูกผมจะทำรายงานผมต้องไปเอาสถิติการใช้ไอทีจากกระทรวงพรุ่งนี้ลูกผมต้องส่งรายงานผมเข้าไม่ได้มีคนได้รับผลกระทบแล้วมีคนได้รับผลกระทบหรือว่าคนจะไปโรงพยาบาลทางเข้าโรงพยาบาลโดนปิดหรือคนจะไปสนามบินโดนปิดอันนี้ยกตัวอย่างที่มันใกล้ตัวมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นมันผิดกฎหมายเท่าที่อยากจะแนะนำตรงนี้เท่าที่อาจารย์รู้เนี่ยเคยมีใครถูกลงโทษทางกฎหมายเพราะว่าทำแบบนี้ไหมไปทำดีเลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย Amazon ต่างประเทศดังๆเด็กวัยรุ่นอายุไม่ถึง20โดน FBI จับแต่ในเมืองไทยยังไม่เคยในเมืองไทยยังให้คนที่เคยแฮกเว็บไซต์สมัยท่านนายกในท่านนายกคนก่อนก็ยังไม่สามารถจะจับตัวได้ว่าเป็นใครยังคำทางไม่ถูกเพราะนั้นบางทีมันยังไม่มีเคสตัดดี้ยังไม่มีการจับมีสักคนหนึ่งเพราะนั้นทุกคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยทำไปก็กฎหมายเอื้อมมือไปไม่ถึงแต่จริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีของฝ่าย law enforcement เนี่ยเขาทำได้นะถ้าจะเอาจริงๆถ้าเขาจะหาตัวจริงๆท่านผู้ชมครับเรื่องนี้กำลังถูกเชื่อมโยงไปยังเรื่องแนวความคิดที่จะทำให้เกิด Single Gateway นะครับมันเกี่ยวโยงกันยังไงและความหมายจริงๆของ Single Gateway มันเป็นยังไงและควรจะเป็นยังไงนะครับช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบกันครับกลุ่มคนที่โจมตีเว็บไซต์ของทางราชการเมื่อคืนนี้ก็อ้างว่าต้องทำอย่างนี้เพื่อเป็นการแสดงความเห็นในเชิงสัญลักษณ์คัดค้านแนวความคิดเรื่อง Single Gateway แต่ว่าถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีผลตรงกันข้ามกันคือทำให้ฝ่ายที่ต้องการผลักดัน Single Gateway บอกนี่แหละเราต้องมี Single Gateway เพราะเรื่องแบบนี้แหละมันมีความเป็นไปได้นะคือเราต้องกลับมา back to the basic กลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าคำว่า Single Gateway ไอ้ความหมายแท้จริงของมันคืออะไรมันทำไปแล้วเพื่อวัตถุประสงค์อะไรประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรถึงขนาดนี้อาจารย์เองชัดเจนไหมครับว่าความหมายของคำว่า Single Gateway ที่เป็นข่าวอยู่นี่คืออะไรคือผมว่าความหมายของคนทั่วไปนะคนทั่วไปก่อนนะเขาแปลตรงๆเลย Single เดี่ยวหนึ่งGateway ประตูเดียวคนทั่วไปเนี่ยชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเนี่ยเขายี้เท่านั้นอ่ะเพราะเขาไม่อยากให้ทางออกไปอินเทอร์เน็ตมันเหลือแค่ทางเดียวเพราะมันทำให้การควบคุมกำกับล้วงข้อมูลได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะก็มีหลายช่องอ่ะทำกราฟิกกันมีท่อหลายท่อแล้วมาวูบกันออกท่อเดียวเขากลัวว่าถ้าท่อมันตันทำยังไงถ้าล่มใครจะรับผิดชอบแล้วไปผ่านประตูเนี้ยต้องเสียค่าผ่านทางไหมคือทุกอย่างมันไม่มีความชัดเจนทำไมไม่ปล่อยให้ทุกคนน่ะออกกันไปตามเส้นทางทางนี้ไปไม่ได้ก็ไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็กังวลเรื่อง availability คือความพร้อมใช้ของระบบนั่นมุมที่หนึ่งมุมที่สองคนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวว่าฉันอยากจะเข้า Facebook ฉันอยากจะเข้าฟรีอีเมลฉันอยากจะเข้าไลน์อยากเข้าอะไรแล้วรัฐจะมาดูข้อความของฉันไหมจะมาเอาพาสเวิร์ดฉันไหมก็กังวลก็มองว่าสิทธิส่วนบุคคลของส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเขาก็กังวลกันครับยิ่งแนวความคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศชาติยังไม่อยู่ในภาวะปกติทางการเมืองแล้วก็เรื่องความมั่นคงเรื่องความเป็นห่วงใยเรื่องหลายๆเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนเป็นกังวลมากขึ้นว่านี่เป็นแนวความคิดที่ถูกเรื่องความห่วงใยเรื่องความมั่นคงเป็นตัวกำกับหรือเปล่าอาจารย์เองมองอย่างนั้นไหมคือคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะรัฐบาลในระดับหนึ่งนะที่เท่ากับเสวนาหลายคนมาเนี่ยเขากลับไปสนใจเรื่องหลังจากนี้ก็คือหลังจากที่เลือกตั้งปี 60 มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแน่นอนมีนักการเมืองเข้ามาแล้วถ้านักการเมืองนั้นเขาเป็นคนดูแลตรงนี้เขาจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอดูคนนี้หน่อยสินักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกดหน่อยสิการที่เจ้าหน้าที่จะ abuse ตรงนี้เตรียมการกันไว้ยังไงในต่างประเทศที่เขาทำเนี่ยเขาถ้าเซ็นชื่อจะดูใครเนี่ยต้องขอหมายศาลและถ้าเซ็นไปแล้วคนนั้นไม่ผิดติดคุกหัวโตเลยนะคืออำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบมันไม่ใช่ว่าจะอยากดูใครแล้วกดดูไม่ใช่แบบนั้นก็หมายความว่านักการเมืองอาจจะไม่กล้าพอที่จะผลักดันแนวความคิดแบบนี้แต่ว่านักการเมืองอาจจะชอบถ้ามันมีใครวางระบบแบบนี้ให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เขาจะได้มาสวมแบบสบายๆนี่คือสิ่งที่กังวลว่าถ้านักการเมืองมาแล้วตรงนี้ตอนที่มันโอเปเรตมันมี2ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสไหมนะแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วติดตั้งระบบเสร็จแล้วการโอเปเรตการรันจะโปร่งใสไหมกังวลตรงนี้ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยไม่ชัดเจนเลยกฎหมายไม่รองรับด้วยคือยังไม่เคยมีคำอธิบายที่ชัดเจนมาจากทางราชการด้วยนะรัฐบาลก็ไม่มีเพียงแต่ว่าเขาอ้างว่านี่เป็นแค่แนวความคิดให้กระทรวง ICT ไปศึกษาแต่ว่ามันก็ถูกขยายความถูกวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแล้วแต่ว่าถ้าอาจารย์เรากลับมาดูความหมายของคำว่า Single Gateway เนี่ยมันก็มีการพูดถึงว่าระบบแบบนี้ในหลายประเทศมันก็มีแล้วแต่ว่าหลายประเทศมันก็มีหลายความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นจีนอาจารย์เราจะยกตัวอย่างจีนเปรียบเทียบได้ไหมครับเพราะมีคนเปรียบเทียบเสมอว่าถ้าจีนก็มีนี่เนี่ยผมเพิ่งกลับจากจีนนะคือจีนเนี่ยเขาเรียก Great China Firewall เขาว่าได้เรียก Single Gateway นะคือเขาให้ประชากรเขาเป็นพันล้านคนเนี่ยออกไปเข้าพวก Facebook ไม่ได้ Google ไม่ได้แต่เขาทำบริการขึ้นมาแทนให้คนในชาติของเขาอะอยากใช้สิ่งเหล่านี้เขามีให้ใช้เขาไปขั้นหนึ่งเลยนะเขาไปขั้นหนึ่งเลยแล้วก็ท่อของเขาเนี่ยมันใหญ่พอแล้วมันมีทางออกมากพออย่างผมอยู่ในปักกิ่งเนี่ยผมเล่นได้นะผ่าน Data Roaming ผมเช็ค IP ดูผมไปโผล่ในฮ่องกงผมว่าโผล่กลับมาที่เมืองไทยก็มีแต่คนของเขาเนี่ยก็จะมีระบบ VPN ก็ยังออกได้ถึงแม้จะมี Single Gateway ในความหมายนะเขาก็ดูว่าทราฟฟิกมันเข้าออกมันมีอะไรแต่ประเทศเขามันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เสรีนิยมประชาธิปไตยแบบเราไงหรือต้องการความเด็ดขาดในการปกครองประเทศใช่ไหมครับใช่ใช่ว่าเราทำอย่างนั้นได้ยากอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาไม่มีSingle Gatewayก็จริงแต่ว่าเขาก็มีกระบวนการมีวิธีการกลั่นกรองล้วงข้อมูลได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วทำมา20 ปีโครงการ NSA Prism ที่นายเอ็ดเวิร์ด สโนเดนออกมาแฉ Data Center ใหญ่โตโมฬารอยู่ที่ยูทาห์ก็ดักหมดทราฟฟิกมาเขามิลเลอร์ทราฟฟิกไฟเบอร์มาที่ศูนย์เขาแล้วก็ถ้าครอบคลุมไม่มีเขาจะทำหนังสือไปที่ผู้ให้บริการเลยบอกว่าขอของนายคนนี้หน่อยถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่อเมริกันชนนะต้องขอหมายศาลถ้าเป็นอเมริกันชนต้องขอหมายศาลถ้าเป็นคนต่างชาติอย่างเราอ่ะดูได้เลยกฎหมายเขารองรับเลยให้ดูต่างชาติในเมืองไทยทุกวันเนี่ยถึงแม้ไม่มีระบบ Single Gateway เนี่ยหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบที่อาจารย์พูดถึงได้ไหมเหมือนที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยผมว่าถ้าเขาสามารถถ้าเขาจะทำได้จริงๆเขาย่อมสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นการทำที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะต้องเป็นหน่วยงานที่กฎหมายรองรับเช่นปปส.ปปง.ปปช.ต่างๆเขามีอำนาจมีที่มาที่ไปเขามีที่มาที่ไปฐานความผิดที่อ้างอิงได้ใช่ไหมใช่ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเขามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยขอไปดูอีเมลของอาจารย์ปริญญาหน่อยได้ไหมว่าในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาสื่อสารกับใครบ้างเขาทำได้ในทางเทคนิคนี่ทำได้อยู่แล้วก็ต้องมีกฎหมายให้เก็บหลอกเก็บข้อมูลถ้าบอกให้เก็บหลอก90 วันแล้วเก็บไว้แค่30 วันเหมือนกล้องวงจรปิดอ่ะ30 วันทับแล้วเงี้ยอยากขอดูที่60มันก็ไม่ได้กฎหมายมันต้องมากำหนดระยะเวลาให้มันเหมาะสมด้วยเป็นแบบนั้นนะครับแล้วกลับมาเรื่องของ Single Gateway ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่ายังเป็นขั้นตอนของการระดมความเห็นศึกษาด้วยนะครับคราวนี้คำแนะนำจากคนในวงการคอมพิวเตอร์นะครับต่อเรื่องนี้จะเป็นยังไงคือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คิดกันไปเองว่าเป็นอย่างนี้นะมันออกแนวมโนดราม่ากันค่อนข้างเยอะแต่ขอใช้คำนี้นะเพราะเราก็ชอบดูละครหลังข่าวกันเป็นประจำผมคิดว่าเราอยากกลับมาตั้งสติกันนิดนึงแล้ว back to the basic กลับไปจุดเริ่มต้นว่า Single Gateway เนี่ยให้ความหมายได้จริงจะไว้เพื่ออะไรเพราะท่านรัฐมนตรีไม่เคยพูดถึงเรื่องความมั่นคงเลยนะถ้าย้อนเทปดูก็ไม่มีวันนี้ช่วงกลางวันนี้ไม่มีการบอกเลยเพราะนั้นผมว่าเอาไว้ชัดถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงก็ให้ชัดเจนไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าการที่มันเป็นซิงเกิลเนี่ยมันส่งเสริมจริงหรือเปล่ามันส่งเสริมจริงหรือเปล่าเช่นแบนด์วิดต์ต่างประเทศ100 กิกรัฐซับซิไดซ์โอ้โหอย่างนี้ผมเอานะถ้าผมเป็น ISP ผมก็ต้องจ่ายลิงก์ต่างประเทศถ้าอย่างนี้มันเห็นเบนฟิตเหมือน BOI อ่ะคุณไม่ต้องเสียภาษี7 ปีเอาสิคุณจะลดแวตหรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันมีอินเทนทีฟทางด้านภาษีหรือด้านอะไรขึ้นมามันก็ส่งเสริมได้แต่ไม่ใช่ว่าไปรวมกันแล้วไงอ่ะจะต้องจ่ายค่าลิงก์เหมือนเดิมหรือเปล่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเข้ามากำกับควบคุมอีกถ้าผมออกเองเนี่ยผมดูแลลิงก์เองถ้าผมไม่ออกกับคุณน่ะสวิตเลเวลออกรีเมนต์คุณน่ะคุณรับปากผมได้ไหมว่าคุณต้องอัพให้ผมภายในกี่วินาทีลูกค้าผมรอไม่ได้คนไทยเล่น Facebook ไม่ได้5 นาทีก็จะหายใจไม่ออกแล้วคนไทยเล่นกัน35 ล้านแล้วนะครับเป็นบุกไลน์นี่อย่างละ35 ล้านคนแล้วการทำ Single Gateway อย่างที่เราเข้าใจกันในขณะนี้นะครับคือสมมติเอาท่อมารวมกันแล้วก็อาจจะแน่นอนก็ทำให้จำนวนของผู้ที่ให้บริการเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยนะถ้าฟังดูแล้วนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลกระทบในแง่ของเรื่องกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกไหมก็เมื่อกี้คุณหมอรี่เมื่อตอนกลางวันให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งในกสช.ท่านก็บอกว่าติดพันธสัญญาอยู่ซึ่งมันทำไม่ได้มันเปิดอินเทอร์เน็ตเสรีอะไรเสรีแล้วจะมาบอกให้มารวมศูนย์เนี่ยต้องสตั๊ดดี้กันหนักเลยว่ามันกันตนาอาญาประเทศเนี่ยมันได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นกฎหมายประเทศเรา ISP ทุกเจ้าต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะออกไปได้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดบอกอ่ะทุกคนต้องมารวมกันทั้งที่ใดที่หนึ่งแคทหรือที่ผมไม่รู้นะมันมีกฎหมายบอกไหมถ้าผมเป็น ISP ผมไม่ไปได้ไหมกสช.จะลงโทษผมไหมมันยังไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรผมว่าอันนี้น่าจะตั้งวงนะเป็นวาระแห่งชาติถกกันมีนักวิชาการมามีตัวแทนของอุตสาหกรรมมาคือต้องให้มันมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุดใช่ไหมใช่ไม่ควรจะไปเรื่อยๆแล้วก็ จินตนาการกันนะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเป็นอย่างนี้แน่เลยมันจะลุกลามไงออกมาแถลงข่าวดีละแต่ว่าจากนั้นจากที่ท่านรัฐมนตรีแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าเยี่ยมเลยหลังจากนั้นน่ะจะมารวมกันยังไงจะทหารและออกกันยังไงอย่างนั้นดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากครับที่มาแบ่งปันความรู้ในเรื่องนี้ในคืนนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ